สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีหลายที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่ก็มีเรื่องเล่าเล่าขานกันมาหลายแบบการไหว้พระขอพรหรือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเสริมดวงชะตาการเพิ่มบารมีการเพิ่มความปังและความเฮงเพื่อที่จะผ่านบททดสอบของชีวิตการจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้บางครั้งเราก็ต้องการปาฏิหาริย์เชื่อว่าทุกคนมีปาฏิหาริย์เป็นของตัวเองกับรายการสารพันมูผู้ชมนี่คืออันซีนไทยแลนด์อีกหนึ่งอุโบสถนะครับผู้ชมที่ทำมาจากไม้สักทองทั้งหลังแม้กระทั่งพื้นเนี่ยผู้ชมดูดิครับนี่คือพื้นไม้สักนะโอ้งามมากผู้ชมครับวัดนี้อยู่ในพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่วันนี้เราโชคดีก็คือได้มาร่วมฉลองในพิธีอัญเชิญนะครับเขาเรียกว่าสมโภชเจดีย์ซึ่งชื่อเจดีย์คุณผู้ชมครับเป็นชื่อของครูบาอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชผมมานอนที่วัดนะครับของหลวงพ่อนะครับที่เถินแล้วผมก็วันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของหลวงพ่อกิติเชษฐ์ที่มาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์สวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพันมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนเนี่ยดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพันมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้าสนับสนุนโดยคอนเฟิร์ม MPP Accessory อยู่แยกเชื้อป่าบางคนสับสนเชื้อป่าไหนกันแน่เชื้อป่ามาร์เก็ตเชื้อป่าเซ็นเตอร์ไม่ใช่เชื้อป่าผ้ากล้าเท่านั้น MPP Accessory อุปกรณ์เสริมมือถือสายพันธุ์ไทยแท้จัดจำหน่ายโดยเจจูเสื้อป่าท่ามกลางกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของตำรวจที่อยู่ในโซเชียลมีเดียถ้าเกิดใครได้รับรู้รับทราบก็คงไม่สบายใจนักกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ครับคุณผู้ชมสารพันมูขออนุญาตอาสานำเรื่องราวของอดีตนายตำรวจซึ่งเป็นยศตำรวจพันตำรวจโทกิติเชษฐ์เปรมสุขชื่อเดิมก็คือกิติเชษฐ์เปรมสกุลมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวชเป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์หรือพระอาจารย์กิติเชษฐ์สิริวัฒโกท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังจากที่พระอาจารย์ตัดสินใจออกบวชพระอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายรวมถึงด็อกเตอร์วิรัชัยทรงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบันนี้ท่านบวชเป็นพระวิรชัยเมตตาธีโรซึ่งตั้งใจจะบวชไม่สึกคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าพระอาจารย์กิติเชษฐ์ท่านเป็นพระแบบไหนวันนี้ครับผมเลยตั้งใจตามรอยพระอาจารย์กิติเชษฐ์ไปที่วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพอำเภอเถินจังหวัดลำปางผมเลยตั้งใจตามรอยพระอาจารย์นะครับมาตามกิจนิมนต์ที่พระอาจารย์ได้รับติดตามจนจบ EP นะครับคุณผู้ชมครับนี่แต่งตัวแบบนี้นี่คือเข้าวัดเลยครับมาปฏิบัติธรรมที่ลำปางท่านผู้ชมครับที่เถินนี่ก็อยู่หนึ่งในวัดที่เถินเหมือนกันผมมาตามพระอาจารย์กิติเชษฐ์อู้คุณผู้ชมครับนี่คือนี่เลยครับข้างบนนี้ระหว่างทางเราเห็นพระธาตุแล้วจะเห็นว่านี่คือเจดีย์เลยคุณผู้ชมบนยอดเลยสวยงามมากเลยวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์คุณผู้ชมวันนี้นี่ไม่เคยมานะครับดีมาตามครูบาอาจารย์ก็เลยได้มารู้มาเห็น
เดี๋ยววันนี้เราจะได้ให้ดูเขาเรียกว่าความสำคัญของวัดถ้ำอุ้ยมาแล้ววัดถ้ำสุกเกษมสวรรค์นะครับนี่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 องค์นี้แหละครับนี่องค์นี้แหละบนพระธาตุประดิษฐ์โอ้ยพระสังฆราชโอ้ยนี่สวยมากดูจมหืมสวยมากผู้ชมนี่คืออันซีนไทยแลนด์อีกหนึ่งอุโบสถนะครับผู้ชมที่ทำมาจากไม้สักทองทั้งหลังแม้กระทั่งพื้นเนี่ยผู้ชมดูดิครับผู้ชมครับวัดนี้อยู่ในพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่วันนี้เราโชคดีก็คือได้มาร่วมฉลองในพิธีอัญเชิญนะครับเขาเรียกว่าสมโภชเจดีย์ซึ่งชื่อเจดีย์ผู้ชมครับเป็นชื่อของครูบาอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเรานึกถึงแบบนี้ครับเหมือนกับคนเราย่อมมีรากเนาะย่อมมีที่มาที่ไปพระสังฆราชเองท่านก็มีครูบาอาจารย์นะครับซึ่งเป็นพระสงฆ์ระดับสมเด็จผมขออนุญาตพูดถึงท่านนะครับก็คือว่าท่านมีพระนามท่านมีชื่อว่าสมเด็จพระพุทธปาพจจนะบดีหรือจินตากรเถร นะครับเป็นการอุทิศเป็นอนุสรณ์สนียะแห่งพระอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชคุณผู้ชมครับซึ่งพระธาตุนี้ท่านประทานนามว่าพระธาตุปาพจจนุตตมะมงคลที่เราเข้าใจมีความหมายนะครับว่าเจดีย์สถานที่สถาปนาขึ้นเพื่อบูชาพระอุดมปาพจอันนำมาซึ่งความเจริญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะครับซึ่งคำว่าปาพจนั่นก็เป็นส่วนแห่งพระราชทินนามของสมเด็จพระพุทธปาพจจนะบดีก็คือเป็นครูบาอาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราชคุณผู้ชมถ้าเกิดคนมองเห็นผมว่าดีนะครับแปลว่าตามที่มีความกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งในความกตัญญูกตเวทิตาเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของคนดีนะท่านผู้ชมนึกถึงเพราะเรามีที่มาที่ไปครับอย่างวันนี้เรามาดูพื้นก็จะเห็นเป็นตอไม้เนาะกว่าจะมาแบบนี้นี่คือไม้ก็ต้องมาจากรากไม้มาจากที่มาที่ไปคุณผู้ชมมาจากคนปลูกผมเชื่อว่านี่ก็เป็นหนึ่งในธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเรามีทุกวันนี้ได้ผมมีพ่อมีแม่ครับแล้วก็มีการสำหรับผมเชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับผมอาจจะไม่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวนะครับวันนี้ถือว่าพาคุณผู้ชมมาฟังบารมีครูบาอาจารย์ซึ่งผมตั้งใจมาตามพระอาจารย์กิติเชษนะครับซึ่งอยู่ที่เถินนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็พระอาจารย์กิติเชษเนี่ยท่านมีเมตตามากๆผมมีความสงสัยจะถามหลวงพ่อนะครับกิติเชษเรื่องว่าหลวงพ่อกิติเชษผมเจอตั้งแต่ที่ไร่เชิญตะวันแล้วคุณผู้ชมครับซึ่งท่านน่ะพาระดับรองผบ.ตร.มาบวชตอนนี้ท่านมีชื่อในทางพระว่าพระเมตตาเพราะนั้นผมก็ได้สงสัยว่าทำไมครูบาอาจารย์ระดับนี้ถึงทำให้ถ้าเกิดผลหนึ่งผมมีธุรกิจเป็นระดับพันล้านมีฐานะทางสังคมที่ได้เรียกว่าคุณผู้ชมครับเป็นในข้าราชการเรียกได้ว่าเกือบสูงสุดเลยครับรองผบ.ตร.มีทั้งอำนาจมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเงินทองทำไมถึงผมได้เจอพระทรงเมตตาพระเมตตาเลยนะครับท่านปรารภกับผมว่าท่านจะบวชตลอดชีวิตผมก็เลยสงสัยว่าทำไมเนี่ยจากจุดหลักเนี่ยหลวงพ่อกิติเชษทำไมถึงธรรมะข้อไหนเพื่ออะไรครับผู้ชมครับผมเปรียบเทียบว่าการที่มีระดับนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่เรายึดเกาะครับแล้วการที่เราจะปล่อยวางอ่ะมันยากมากนะครับคุณผู้ชมอาจจะง่ายแต่สำหรับผมยากมากเป็นไปได้ยากมากที่จะสละทางโลกด้วยธุรกิจระดับพันล้านด้วยครอบครัวก็มีนะแล้วแถมถ้าเกิดมีแบบเป็นตำรวจแม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วก็จะมีนายตำรวจติดตามด้วยเป็นระดับผู้บริหารของนายตำรวจด้วยอะไรต่างๆเนี่ยทำไมถึงยอมสละอันนี้ธรรมะข้อใดแล้วหลวงพ่อใช้วิธีการสอนแบบไหนแล้วก็ผมมีความสงสัยเหมือนกันว่าคือหลวงพ่อกิติเชษเนี่ยนะครับผมไปเห็นแล้วท่านมีรูปสักการะของพระแม่กวนอิมหรือพระพุทธเจ้าสายมหายานผมก็เลยวันนี้จะมาตามผมมานอนที่วัดนะครับของหลวงพ่อนะครับที่เถินแล้วผมก็
วันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของหลวงพ่อกิติเชษฐ์ที่มาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ที่เถิดเหมือนกันห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้เราดูอันซีนก่อนชมความงามเดี๋ยวไปดูกิจกรรมหลวงพ่อที่มีโอกาสขออนุญาตสัมภาษณ์หลวงพ่อสักหน่อยว่าเพราะอะไรทำไมอัตราที่ว่าใหญ่ที่สุดทำไมพระเมตตาถึงวางได้นะครับคุณผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันนะครับเล่าความสำคัญของวัดให้ฟังหน่อยครับวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์แต่ก่อนมันเป็นวัดที่เขาเรียกว่าก่อนที่จะเป็นวัดเนาะเป็นวัดก็เป็นมีถ้ำพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านก็จะมาพักอยู่ประจำแม้แต่หลวงปู่แหวนก็จะมีถ้ำหลวงปู่แหวนอยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนนะมีถ้ำและหลังจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ผัดเปลี่ยนกันมาจนมาถึงหลวงพ่อสมรวยใช่ครับปี2525ที่อยู่ที่ลูกท่านอยู่หน้าบริษัทมงคลนะบริษัทนะท่านมาอยู่ปี2525ท่านมาบุกเบิกไว้เยอะเลยตอนนั้นท่านก็มาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับท่านเป็นพระชินวงศ์เสวยทีประมาณนี้ครับท่านมาตรวจการคณะสงฆ์ท่านก็เลยแนะนำว่าให้ยกวัดล้างให้มีพระภิกษุขึ้นครับแล้วก็ได้เป็นวัดเมื่อปี2529ในถ้ำสุขเกษมสวรรค์หลวงพ่อท่านก็ดูแลตลอดมาหลวงพ่อกนาพรหลวงพ่อสมวยครับก็ดูแลพัฒนามาตลอดแต่ก่อนนี้ต้องถามท่านอาจารย์มีเด็กเยอะหลายร้อยมาดูแลเด็กเล็กในเรียนเลยเป็นชื่อมาที่มาชื่อวัดไหมครับพอครูบาอาจารย์มาเยอะก็คือเป็นวัดถ้ำสุขเกษมมาอยู่ที่นี่ก็เลยสุขเกษมมันสว่างอย่างนี้ไหมครับประมาณการนั้นมีส่วนมีส่วนท่านอุปถัมภ์เด็กเมื่อก่อนมีเด็กชาวเขาเด็กยากจนมาเยอะท่านช่วยให้บวชเรียนแล้วก็ให้เรียนหนังสือด้วยท่านเมตตาสูงหลวงพ่อสมรวยแต่ก่อนนะอาตมาเป็นเนรแต่ก่อนมาหาท่านเวลาตอนเช้าๆประมาณตีห้าเด็กก็จะตื่นตื่นเสร็จเด็กก็จะอาบน้ำก็ทำวัดที่ห้องที่พักก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มาทานข้าวมาทานข้าวก็จะไปเรียนหนังสือก่อนไปเรียนหนังสือหลวงพ่อท่านจะให้ชีหรือคนลูกศิษย์จะวางปัจจัยไว้บาท2บาท3บาท5บาทขึ้นตามลำดับเด็กอนุบาลกี่ชั้นก็จะมากราบขอพระคุณหลวงปู่เจ้าข้าก็ไปเรียนหนังสือกันทุกวันเป็นเกือบร้อยเลยแต่ก่อนนะบางวันก็เดินลุ่มเลยแต่ว่าเลยตั้งแต่เด็กที่อยู่ที่นี่เป็นคนที่นี่เลยครับใครท่านของอาตมาเลยอาตมาอาศัยเป็นเนรมาอาศัยท่านแต่ไม่ได้มาจำพรรษาแต่พอไปได้คือเรียกว่าอะไรดีครับก็เลยมาสร้างวัดที่นี่มาดูแลที่นี่เมื่อท่านสิ้นไปในฐานะของอาตมานี่เป็นลูกศิษย์ท่านส่งอาตมาไปอยู่วราชวังพิษตั้งแต่เป็นเนรครับเมื่อหลวงพ่อสิ้นก็ทางญาติโยมอยากจะให้มาดูแลก็เลยมารักษาการเจ้าว่าก็ดูแลตามมาตั้งแต่ปี2522ท่านสิ้น2521ก็ยังสองมาดูแลตลอดมาก็ช่วยกันหลายปีนะหลวงพ่อก็จะมีคณะสงฆ์มาร่วมกันอาศัยซึ่งกันและกันมาอยู่8รูป10รูปประมาณพรรษาแต่ประมาณกันก็ช่วยกันขนาดที่ว่าวันนี้ได้พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชเลยนะสมเด็จพระสังฆราชตั้งชื่อเจดีย์เป็นชื่อครูบาอาจารย์แสดงว่าความกตัญญูนี่สำคัญสำคัญมากๆวัดถ้ำสุขเกษมเนี่ยได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตลอดเลยมาแม้แต่ในพระประธานพระโบสถ์เนี่ยพระองค์ท่านก็ให้จำลองพระพุทธรูปพระอังคีรสที่ในพระประธานพระโบสถ์พระนครให้มาเป็นพระประธานที่นี่ตั้งแต่ปี2536แล้วท่านก็มาผูกพันธสิมาเองเป็นประธานผูกพันธสิมาให้แล้วก็มาท่านเมื่อเป็นสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ประธานโครงการโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมเมื่อเราทำมาปลูกป่าขยายป่าเพิ่มเติมขึ้นเมื่อปีที่3 1 2ปีที่3ท่านเห็นผลงานว่าเราไกลงานก็ให้อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์เราก็ได้ดำเนินการได้มาแล้วต่อมาเราก็เมื่อพระองค์ท่านอายุพระชนมอายุ90
ผมก็กราบทูลคณะพุทธบริษัทว่าถ้ำสุขเกษมสวรรค์ก็อยากจะทำอะไรเป็นที่ระลึกก็จะสร้างศาลาหลังหนึ่งข้างหลังพระโบสถ์ศาลาไม้ศาลาเป็นศาลาปูนศาลาก็ท่านตอนแรกตั้งใจว่าจะถวายท่านเป็นพุทธบูชาใน90พรรษาพระองค์ท่านก็ตั้งชื่อขอพุทธบาทพระเจ้าบดีบอกท่านตั้งชื่อพระอาจารย์ก็แล้วกันบูชาพระอาจารย์ก็เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเขาจะถึง8รอบ96ก็เลยปาลบที่จะสร้างพระเจดีย์ถวายพระธาตุถวายมันก็มีคนถามว่าทำไมต้องกตัญญูก็ในเมื่อบางครั้งก็เป็นหน้าที่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องกตัญญูก็ได้อย่างเงี้ยสำคัญยังไงกตัญญูแล้วดียังไงขอให้สติเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรภาวะฐานะปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้เราเป็นคนอยู่ตรงนี้เราได้รับเป็นผู้เป็นคนอยู่ตรงนี้ได้รับการศึกษาอยู่ที่ได้รับสถานะเป็นพระเป็นโยมเป็นอยู่ตรงนี้เราได้รับจากเข้าไปถ้าเรารู้จากสภาวะฐานะอาตมาว่าไม่ต้องไปคิดว่ามีความสำคัญยังไงกันตัณฑ์มันซึ้งอยู่ในใจเองว่าโอ้เรามาเป็นขนาดนี้เรามาได้ดำรงวิถีชีวิตอย่างนี้ขนาดว่าเราเป็นคนเนาะเป็นมนุษย์อ่ะสัตว์ประเสริฐอยู่ตรงนี้ใครบ้างล่ะที่ให้เราเป็นเนี่ยกรรมกุศลของเราที่มีครูบาอาจารย์ดูแลรักษาปกปักคุ้มครองรักษามิใช่หรือให้คิดอย่างนี้ออกมาชื่นใจแล้วไม่ต้องไปคิดถึงกตัญญูกตัญญูมันมาแล้วขอให้ทำครับอาจารย์ประมาณการนั้นขออนุญาตเสริมนะครับนิมนต์เลยความกตัญญูเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นเครื่องหมายของคนดีครับอย่างบิดามารดาให้กำเนิดบุตรแม่อุ้มท้องมา9เดือนคลอดมาพ่อแม่ก็เลี้ยงให้ดูแลอย่างดีให้การศึกษาให้ทรัพย์สินมรดกนั้นลูกควรจะต้องรู้บุญคุณของพ่อแม่และคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ก็จะกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณสังเกตนะคนที่กตัญญูนะได้ดีทุกคนแต่ดูในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกตัญญูสมเด็จย่าสุดยอดเลยแล้วก็หลายคนพระสงฆ์ก็ตามอย่างหลวงพ่อปานเนี่ยมันบางคนอมกตัญญูต่อโยมแม่มากเลยดูแลอย่างดีขยันประวัตินะนั่นน่ะท่านจะเป็นอริยสงฆ์อันงดงามเนี่ยอย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกความกตัญญูเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราจะเจริญทั้งโยมเป็นคารวาสก็ทางโลกและทางธรรมพระสงฆ์ก็เจริญในธรรมเป็นอริยสงฆ์ต่อไปวันข้างหน้าเรามีลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาก็จะกตัญญูกับเราป่วยมีลูกลูกก็จะกตัญญูต่อเราเรากระทำกับอย่างไรกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณรุ่นหลังก็จะทำเราแบบเดียวกันคือตอนนี้ในชีวิตจริงกันเลยคำว่ากตัญญูคือผมว่าใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ครับก็ดูแลพ่อแม่ดีให้เงินเดือนนู่นนี่คือตอนก่อนที่จะมาอยู่ใกล้พระอาจารย์หรือฟังธรรมะพอสมควรนะก็จะคิดว่าเนี่ยกตัญญูแล้วแต่พอมาอยู่ใกล้พระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าต้องซาบซึ้งด้วยคือผมรู้สึกว่าพอเราซาบซึ้งเราจะไม่ทำไม่มีคำพูดที่ทำร้ายจิตใจมันเกี่ยวไหมครับเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเชิญท่านเจ้าคุณยกตัวอย่างยกตัวอย่างความกตัญญูครับอย่างเช่นว่ามีคนมาบวชพอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอยู่ที่วัดมีเพื่อนมาถามท่านบวชแล้วได้อะไรครับบอกว่าได้ความเข้าใจอกของพ่อแม่ได้มากขึ้นเห็นหัวอกของแม่ได้มากขึ้นคำว่าเห็นหัวอกของแม่ได้มากขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นในใจแต่ก่อนเนี่ยจะไปเที่ยวกลางคืนตีหนึ่งตีสองโทษนะตีสามบางทีเช้ายังไม่กลับเลยไปเข้าบ้านตีสองตีสามแม่นั่งรออยู่ผมยังไม่อยากทักแม่เลยจะนั่งอยู่รอทำไมแต่ตอนนี้มาบวชแล้วแม่รอผมเป็นห่วงผมคิดได้อันนี้กับความกตัญญูมันอยู่ในใจต้องให้มันอยู่ในใจอย่างนั้นมันจะเกิดใช่ไหมท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ให้มาท่านอาจารย์พอเราเนี่ยมันมีเขาเรียกคุณธรรมอารมณ์หนึ่งคือซาบซึ้งในความดีงามความบริสุทธิ์ความรักที่พ่อแม่มอบให้เรามันไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูดแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือใจมันซาบซึ้งเนี่ยคือมัน
จเข้าถึงธรรมะเนี่ยพูดกันน้ำตาจะไหลมันตื้นตันใจถ้าเราจะไม่กล้าทำสิ่งไม่ดีให้พ่อแม่เราเสียใจเลยมีแต่ทำให้พ่อแม่มีความสุขใจปราบปลื้มใจมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอาจารย์ครับถ้าอยากคือพ่อแม่ผมพออาจารย์อธิบายพอเข้าใจพระองค์เราทันท่านเราจับสัมผัสท่านได้ตัวเป็นๆแต่อย่างพระพุทธเจ้าอย่างครับท่านไม่อยู่มา 2,000 กว่าปีแล้วครับเราจะทราบซึ้งคือที่ผมถามเนี่ยผมอยากทราบซึ้งนะครับแต่ว่าเห็นก็เห็นแต่พระพุทธรูปคือเราจะทราบซึ้งผมเห็นคนที่ทราบซึ้งเนี่ยเขาเหมือนกันสภาวะชีวิตเขาดีอันนี้ผมไม่อยากเป็นแบบนั้นครับอย่างไรได้ครับเชิญท่านเจ้าคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบารมีอันล้นมหาศาลที่ทั้งสั่งสมบนเพ็ญมาแล้วครับยกตัวอย่างท่านเห็นแก่เจ็บตายเนี่ยท่านอยากคิดจะแก้ไขให้พวกเราเลยไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ให้ตายได้ไหมถ้าของเราจะเห็นได้อย่างนั้นไหมเทวทูตเจอเทวทูตเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นนะแต่พระองค์ท่านทำไมถึงคิดที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยคือพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นที่จะค้นหาหลักธรรมคำสอนอันเป็นสัจจะแห่งความจริงที่มันมีอยู่ในโลกเนี่ยมาเปิดเผยให้เราเมื่อท่านค้นหาแล้วท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยใช่ไหมตรัสรู้เป็นพระสัมมารู้เข้าใจด้วยพระองค์แห่งสัจจะแห่งความจริงแล้วเห็นสัจธรรมแล้วปัจจัยกิเลสและอาสวะทั้งหลายแล้วเนี่ยท่านปรารถนาที่จะให้พวกเราเข้าใจได้บุญกุศลไม่ใช่หรือที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญให้พวกเราเราไม่ตอบแทนบุญคุณเลยในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่ได้หลักธรรมคำสอนสืบทอดมาตามลำดับถึง 2,567 ปีมาเนี่ยท่านอาจารย์ครับแล้วในทำไมเราไม่กตัญญูใช่ไหมครับมันอยู่ในใจแล้วคนเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะก้าวเข้าเท่าไหร่ก้าวเข้าสู่ธรรมหลักธรรมอริยะขอให้ได้ดังนั้นดิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิในใจแล้วลองไปประพฤติปฏิบัติน้อมถึงบุญคุณอิ่มใจปิติใจนึกถึงคุณพยายามอยู่หลายปีนะครับก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่เราขึ้นมาไม่ช่วงนี้ไม่เข้าใจว่าซึ่งแต่อย่างมีวิธีรัดนะครับอาจารย์ที่แบบว่าเขาว่าทราบซึ่งพระเจ้าเนี่ยครับเพราะเราไม่ทันท่านจริงๆครับที่พระอาจารย์สอนในคอร์สการกราบพระช้าช้านะกราบด้วยสติสติแล้วมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เปิดบทสวดสารพันยะองค์ใดพระสัมพุทธระหว่างที่เรากราบไปฟังไปพิจารณาไปแล้วก็ผู้บรรยายเนี่ยนำจิตไปมันจะเกิดสภาวะทราบซึ้งได้อันนี้เหมือนนักแสดงอะบุ้ยเป็นนักแสดงวิวอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกากั้นเขาแสดงเป็นพระพุทธเจ้าพอเขาแสดงเสร็จแล้วทำไมเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าเขานำพุทธศาสนากลับสู่แดนพุทธภูมิอาจารย์ที่ไปเห็นภาพผมเข้าใจว่าผมอาจจะโชคดีที่เป็นนักแสดงด้วยเป็นพิธีกรก็คือเวลานักแสดงผมต้องสมมติตัวเองคือเหตุการณ์ข้างหน้าสมมติว่ามีคนอยู่เนี้ย50-60คนแต่ผมต้องสมมติว่ามีอยู่แค่2คนจะเป็นคนที่จะต้องร้องไห้ทราบซึ้งทั้งที่พ่อในบทตัวละครเราไม่ได้เสียจริงเขาต้องไปอะไรกับอะไรไม่รู้วิวอารมณ์ขึ้นมาวิวอารมณ์ขึ้นมาเพราะว่าชุดใหญ่เมื่อกี้สมองก็ขุ่นมากปกติแล้วก็วิวอารมณ์ทางด้านความทุกข์ไปแล้วทำไมเราไม่วิวอารมณ์ด้านที่มันถ้าเราวิวว่าสมมติว่าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดเลยเป็นสิ่งที่ดีงามก็มันเป็นอารมณ์เป็นกุศลและจิตมหากุศลและจิตก็บิ้วเข้าไปสิขอให้เจตสิกธรรมธรรมที่ปรุงแต่งขึ้นในจิตมันเป็นกุศลนี่แหละบาลีก็เจตสิกเนี่ยนะเจตสิกเป็นกุศลด้วยอย่างนั้นขอให้มันเป็นกุศลในจิตสุดยอดเลยนักแสดงในยิ่งง่ายเลยใช่ครับแล้วที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วยิ้มเนี่ยจะช่วยไหมครับช่วยได้กุศลจิตเนี่ยมันทำให้จิตเราเบิกบานตื่นรู้มันพร้อมที่จะได้เข้าถึงธรรมอันงดงามต่อไปต้องไปลองเดี๋ยวลองเลยก็ได้เนี่ยเดี๋ยวลองเลยก็ได้ไปทำบุญร่วมกันไปจะทำบุญถึงบุรพาจารย์ก่อนที่จะเฉลิมฉลองพระธาตุปกติครูบาอาจารย์บุญบรรพบุรุษเราครับเราจะขึ้นบ้านใหม่ทำบุญอายุทั้งหลายเราบำเพ็ญหัง
ุรพาจารย์พ่อแม่ที่ท่านล่วงลับไปแล้วเมื่อเราได้อยู่ดูกินดีก็นึกถึงอันนี้ก็เช่นเดียวกันเจริญพรเชิญผมพูดเสมอท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับถ้าใครดูได้ชมคลิปเนี่ยเหมือนเราวิดีโอเนี่ยเขาถ่ายทอดพลังงานจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมครับในระดับพลังงานเราคุยแบบเหมือนวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ครับคือถ้าจิตมันเป็นกุศลมันก็เกิดขึ้นในจิตของบุคคลมันสื่อถึงกุศลทั้งหมดพลังงานก็เกิดขอให้มีขึ้นในจิตตัวเราต้องเป็นที่ตั้งมองที่ตัวเราแล้วเป็นกุศลคนอื่นถึงจะเป็นกุศลเราไปชี้คนอื่นเป็นอกุศลมันก็ไม่เกิดแล้วกุศลมันอยู่ที่เรามองแหละไม่รู้ทุกคนเห็นผมไหมเวลาผมเนี่ยเป็นลูกพระทั้งเถินนี่เขาเป็นอะไรพูดไปยิ้มไปเนี่ยผมก็มีความสุขไปด้วยนะครับกุศลจิตโอ้คิดดีไว้ถ้าภาษาพระเรียกรักษาอารมณ์กรรมฐานภาวนาพุทโธตลอดหรือถ้าสติปัฏฐาน4ก็รู้หนอพองหนอยุบหนอตลอดนั่นคือการเจริญสติกรรมฐานไว้จิตมันก็เบามันก็ยิ้มได้เพิ่มอีกอันหนึ่งเคยฟังพระรูปหนึ่งอ่ะท่านบวชมาแล้วท่านเป็นเณรพ่อแม่ไม่มีแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีเงินเรียนหนังสือญาติก็ให้ไปอยู่ตามวัดบ้านนอกพออยู่วัดบ้านนอกแล้วก็เหมือนเรียนหนังสือมาเนี่ยแล้วจนท่านเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็ออกไปทำงานทางโลกท่านก็นึกได้ว่าพระพุทธเจ้าเลี้ยงท่านมานะเพราะท่านเป็นเณรท่านบิณฑบาตเป็นพระท่านก็บิณฑบาตนี่คือในบารมีของพระพุทธเจ้าท่านจึงได้มีวันนี้จบปริญญาโทแล้วทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทเล่าไปก็น้ำตาไหลพากเลยพระพุทธเจ้าเลี้ยงเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ในทุกวันนี้ที่อยู่เราเจริญเนี่ยเพราะบารมีพระพุทธเจ้าเราต้องเคารพประดุจพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเราแค่นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทำให้เวลาเราทุกข์อ่ะอย่างน้อยเราไปวัดคุณไม่ต้องเข้าใจผมเองไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็ได้อย่างน้อยก็ได้พลังงานได้เป็นบารมีจากพระพุทธเจ้าถ่ายทอดกันมา200กว่าปีได้เป็นวิทยาศาสตร์หรือต้องอะไรบ้างครับแค่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยต่อกี่รุ่นได้บ่อหนึ่งมาก็ยังได้บารมีได้พลังงานสงสัยต้องลองแล้วครับสรุปง่ายๆครับว่ากราบต้นโพว่าเป็นบารมีมีพระอาจารย์ท่านบอกว่าท่านไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ขณะเดินลงไปที่จะไปกราบต้นเห็นภิกษุณีนะภิกษุณีเวียดนามด้วยกำลังจะกราบสองท่านกราบด้วยช้าๆแบบที่อาจารย์พูดอ่ะกราบที่อาจารย์ช้ากราบพูดร้องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตน้อมและนึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ามีพระคุณเป็นอันมากยิ่งที่จะหาเปรียบปรานได้พระพุทธเจ้าเป็นปุถุชนสามัญเหมือนพวกเราเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราบำเพ็ญบารมีอดท่านอดคนวิริยะอุตสาหะบากบั่นจึงตัดสรุปทำลายกิเลสทั้งหลายทั้งปวงโอพิจารณาละเอียดลงไปวิธีการขั้นตอนตั้งแต่500ชาติลงมาถึงเป็นขนาดนี้ได้ไม่ใช่ว่าโอ้ทำวันสองวันเมื่อไหร่ล่ะปีสองปีเมื่อไหร่ล่ะว่าพิจารณาเข้าไปละเอียดเข้าจิตใจมันละเอียดนอของพระพุทธเจ้าแม้แต่สิ่งที่เป็นอกุศลนิดนึงยังไม่มีในจิต500ชาติอ่ะไม่ใช่วัน2วันนะท่านบำเพ็ญถึงเราถึงขนาดเป็นบารมีขนาดบุญแท้หนอที่ท่านได้ให้สิ่งเหล่านี้กับพวกเราแล้วสิ่งทั้งหลายท่านค้นพบธรรมะสัจธรรมตรงนั้นธรรมะอะไรบ้างที่พุทธเจ้าเป็นความจริงทุกอย่างแม้แต่ทุกสมุทัยนิโรธและก็มรรคทางให้ประเสริฐทั้งหลายดูสิใครจะค้นพบเหมือนพระพุทธเจ้าได้เมื่อพุทธเจ้าค้นพบแล้วเป็นประเสริฐแล้วหูอยู่ในจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยหลักธรรมแล้วทำไมพุทธเจ้าถึงออกมาเผยแผ่พวกเราได้รับทราบอะไรบ้างแล้วมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้ปิติใจคิดไปปิติใจโอ้เรามีบุญเนาะเกิดในชาตินี้พบพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ายังเกิดขึ้นอยู่เราแล้วจะละเลยในการต่อพุทธปฏิบัติทำไมเราทำไมไม่รีบขวนขวายนะท่านอาจารย์ต้องรีบเลยล่ะเราปล่อยวันเวลาไปหรือเราจะปล่อยไปตามวัยหรือวัยยังหนุ่มยังสาวหรือวัยยังแข็งแรงอยู่หรือเดี๋ยวค่อยก่อนก็ได้มั้งอายุพรรษามากก่อนหรืออะไรนะเท่าแก่ก่อนถึงจะเข้าวัดหรือมันจะทันการหรือก็ได้ในฐานะสาธุเคยไปกราบพระสังฆราชคนหนึ่งครับท่านไม่ต้องพูดเลยผมน้ำตาไหลเลยครับย
ที่ช่วงดีมากของเดี๋ยวเราจะปฏิบัติร่วมกันลองดูว่าชมไปจะซาบซึ้งสิ่งที่พระองค์ทรงทิ้งไว้ 2,000 กว่าปีหรือไม่อาจารย์เจริญพรนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับแม่ชีที่เป็นชาวต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งก็ยังไม่ได้บวชแม่ชียังไม่ได้บวชชีแต่ว่ามีศรัทธาถึงขนาดที่คุณผู้ชมนึกถึงไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยผมนี่สำคัญมากเลยผมนี่คือเป็นจุดหนึ่งที่แบบแสดงตัวตนทำให้เป็นที่ชื่นชอบมีคุณค่าแต่ยอมโกนศีรษะออกตอนนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์แม่ชีน้องกู้ให้แม่ชีเรช่วยถามเขาหน่อยว่าเขาชื่ออะไรแนะนำตัวเองมาจากประเทศไหนยังไงครับค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากแม่ชีจูเลียก่อนนะ Could you introduce yourself like where you come from and why you decide to come to Thailand Yes I came from Poland but I was traveling around the Europe first and I started to meditate and I was thinking that the Thailand is a very nice place to meditate and I wanted to learn about the Buddhism I started with the listening the monk on the YouTube and he started to say about the meditate so I started to learn meditate from the YouTube Why you choose a master Kittichet พระอาจารย์กิติเชษฐ์ Why you choose พระอาจารย์กิติเชษฐ์ I didn't know the master when I came to the foundation one nun I met in another temple she just managed me a place and I came and after a few days I became a nunAnd after a few weeks, I met a master. ค่ะก็อดีตแม่ชีโรล่าค่ะเป็นชาวเวียดนามเคยมาปฏิบัติกับพระอาจารย์ประมาณเป็นปีนะมาบวชชีแต่ก็ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์อยู่พอดีว่าไปเจอแม่เป็นโยมนะคะก็ปฏิบัติอยู่ที่แถวแพร่เราไม่พูดชื่อวัดละกันค่ะก็เราบอกว่าเขาน่าจะมาพบพระอาจารย์กิติเชษฐ์ใช่เขารู้ว่าควรจะมาพบพระอาจารย์กิติเชษฐ์ก็เลยส่งเรื่องมาขออนุญาตหลวงพ่อมาขอให้มาปฏิบัติที่เถินนะคะพอมาถึงก็ตอนแรกก็ยังไม่อยากบวชก็อยากลองปฏิบัติดูไปสักพักหนึ่งก็หลังจากปฏิบัติแล้วก็ได้ไปปฏิบัติที่กุฏิหลวงปู่ค่ะก็ตรงนี้ก็ทำให้เขารู้ว่าเขาควรจะบวชแล้วอีกท่านนึงครับให้เขาแนะนำตัวเองหน่อยCan you introduce? I'm Dagmara. I'm also from Poland. We met here in the train to Chiang Mai. I just saw her in the train sitting and I said, hello. And after 1 month, I invite her to the foundation. And now she don't have her. คุณผู้ชมครับนี่เขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์มากเลยไปเที่ยวเชียงใหม่เจอกันบนรถไฟนี่เธอไปวัดกับฉันไหมคุณผู้ชมนึกถึงอารมณ์นี้ว่าเธอไปวัดเปล่า go to with go with me to the temple not pub นะ not restaurant นะ not cafe นะ temple when you meet her the first time what do you think about her I felt a good energy and like we matching the vibeSo, but I was too scared to start the conversation. So I'm glad that Julia started. and we just like started to talk and the conversation went super fluent. And yeah, then we met in Chiang Mai again and we become a friend. ก็คือเชียงใหม่ไปทีหลังก็ได้คือเขาไปเจอบนรถไฟที่ไปเชียงใหม่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเคมีเข้ากันแบบรู้สึกว่ามี energy ที่ตรงกันแล้วคุยไปคุยมาปรากฏว่าอยู่โปแลนด์เหมือนกันแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ไปถึงเชียงใหม่แล้วก็แยกย้ายกันเนี่ยก็แฮงเอากันบ้างแต่ว่าพอจูเลียก็ตัดสินใจที่จะมาปฏิบัติธรรมก็ที่วัดที่แพร่ก่อนแล้วก็ย้ายมาที่เถินพอมาถึงที่เถินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนคนนี้มากอยากจะชวนดาก้ามาที่เถินก็เลยติดต่อขอชวนดาก้ามาเขาเพิ่งมาวันที่ประมาณวันที่หนึ่ง first of January so you arrived at the temple January 1st no fourth I think what is it oh why you cut your hair because all my life the appearance was very important for me. Like I had eating disorder
and I never felt beautiful. So I just wanted to change. Like I wanted to feel better. So at first, like I wanted to do it. Then I woke up next day and I was like, no, no way. I will never do it. But then I was looking at the faces of all nuns and I thought like everyone there is beautiful and like I can see the inside of them, not the only appearance. And they're just glowing, you know? So I thought I want this too. And I want to feel good in my body. So I did it. ค่ะก็ต้องบอกว่ารักก้าเขาจะรักผมมากเขาบอกว่ารูปลักษณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญของเขามากมากมากอะแล้วทุกวันนี้เขาก็แบบว่าสู้กับการปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติคนโปแลนด์เขานอนอย่างน้อยก็เป็น10ชั่วโมงนอนแบบนอนยาวเนี่ยมาถึงที่นี่เราต้องตื่นตีสามตีสามไม่ไหวก็นอน4ชั่วโมงตอนแรกมาก็ตีห้าก่อนแล้วค่อยขยับมาตีสี่เนี่ยเขาก็สู้มากมากแล้วพอพวกเราก็เลยบอกลอง experience ไหมลองโกนผมไหมเขาบอกก็ลองพิจารณาดูวันแรกก็เอาโกนเดี๋ยวไม่โกนเดี๋ยวพอดีว่าช่วงหลวงพ่อมาบอกว่างั้นรอเจอหลวงพ่อก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะทำสิ่งใดพอหลวงพ่อถามตอนออนไลน์บอกว่าโกนหัวไหมเหลียวบอกว่าโอเคโกนก็ได้เราบอกว่าหลวงพ่อนะไม่มีใครก็เรียกอะไรปฏิเสธหลวงพ่อได้อยู่แล้วนะด้วยบารมีของท่านนะใช่เขาก็หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจโกนก็โกนแล้วมีความสุขมากเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เคยเบาอย่างนี้มาก่อนในชีวิตเพราะเป็นคนที่แบบว่ารับพลังงานได้ไวมากๆนะแล้วความสุขแล้วก็เลยจนปัจจุบันนี้ดูจากหน้าแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าขอเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะอย่าเพิ่งมาบังคับให้เขาเป็นนันนะยังไม่อยากบวชชีโนนันนาวไอ้แบบว่าจริงๆเขาจะแบบมีจิวเวลรี่อะไรเยอะจะมีต้มหูมีอะไรแท้โอ้จะให้ถอดต้มหูนี่ก็ยากมากแต่ว่าพอดีว่าจะต้องถ่ายรูปก็เลยถอดต้มหูก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆยังมีเครื่องประดับอะไรเยอะแต่เขาก็ถอดออกเขาค่อยๆอยู่ค่อยๆทำ I want to see you pass ค่ะทีนี้ถามว่าเวลาคุณผู้ชมครับเขาไปชาวต่างประเทศคุณโปแลนด์เนาะอย่างที่บอกเรื่องการปรับตัวนอน10ชั่วโมงซึ่งเป็นวัฒนธรรมเขานะครับแต่การปฏิบัติของที่เนี่ยหลวงพ่อเกียรติเชษฐ์บอกว่าพุทธเจ้าให้สอนนอนเพียงแค่4ชั่วโมงเพียงพอแล้ว1ความยาก1ส่วนละยังมีเรื่องของความเมื่อยล้าอีกเมื่อวานผมปฏิบัติธรรมกับเขาผมรู้สึกว่าผมเรามีเรื่องราวพอทำความเข้าใจได้แต่เขาเข้าใจยังไงครับเข้าใจเรื่องราวยังไงใช่ไหมหมายถึงว่าเรื่องของการที่ปรับตัวในเรื่องของความปวดเมื่อยเห็นก็บอกเมื่อวานนี้ปวดเมื่อยทุกทรมานก็สู้ค่ะเพราะว่าบารมีหลวงพ่อสอนให้พวกเราทุกคนเนี่ยอย่ายึดกับความทุกข์ความทุกข์ก็ส่วนความทุกข์จิตก็ส่วนจิตแล้วความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวานเขาได้ไปออกไปที่โรงพยาบาลไปบ้านที่คนไฟไหม้ใช่ไหมคะแต่ละที่เนี่ยจะมีพลังงานความทุกข์แล้วเขาก็รับพลังงานความทุกข์นั้นมาหลวงพ่อก็จะสอนว่าให้แยกพลังงานความทุกข์นั้นไม่ใช่ของเราเราไปเพื่อช่วยให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติรู้หนอเพราะสอนเขาใช้ knowing knowing ให้รู้อยู่กับปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีการแผ่เมตตาแล้วก็พลังงานเหล่านี้ก็จะค่อยๆเบาลงพอมาวันนี้ก็ดีขึ้นผู้ชมเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยเรื่องราวของการนึกถึงพระพุทธเจ้าถามเขาหน่อยว่าเขานึกถึงพระพุทธเจ้าแบบไหนยังไงครับCan you explain more about how you think about BuddhaIn which way? แล้วก็รูปลักษณ์ของพุทธเจ้าเป็นยังไงนะ In imagination, your imagination. Okay, so I have many ways. Sometimes when I think, I do fast like Buddha, Buddha, Buddha. But when my mind is cold, I just imagine like the energy go up, and the energy of Gonin, and then we match, and the energy from her come to my body, and then from your heart you can send to another people.And sometimes when you eat, you can imagine that you eat with the Buddhas. You can be creative. Oh, ho, ผู้ชมครับคิดถึงว่าอยู่ด้วยกับพระพุทธเจ้าตลอดเหมือนเข้าเฝ้าพระองค์ตลอดก็อธิบายว่าวิธีการคิดนึกถึงแล้วถึงพระพุทธเจ้าก็คือรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เบื้องบนใช่ไหมคะเราก็รับพลังงานจากพระพุทธองค์ลงมาผ่านตัวเราแล้วก็ส่งพลังงานความรักความเมตตาของพระพุทธองค์ส่งให้กับทุกๆดวงจิตที่อยู่รอบตัวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาแล้วก็
โดยเฉพาะเวลาที่ทานข้าวก็จะมีการกําหนดใช่มั้ยคะพอการกําหนดสติเนี่ยก็จะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็คิดว่าเราได้แบบทานข้าวโดยที่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราด้วยเนี่ยเหมือนทานหน้าพระพุทธเจ้าทานหน้าพระองค์เราจะต้องทํากิริยาแบบไหนต้องแบบว่าสํารวมมากแล้วก็กําหนดมากคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากของรบกวนแม่ชีถามเขาหน่อยว่าวัดเนี่ยชื่อวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ซึ่งมีเกจิอาจารย์ระดับหลวงปู่มั่นระดับเรื่องราวของครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนสุจินโนเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ออฟมาสเตอร์ของพระอาจารย์กิติเชษฐ์อีกทีอย่างเงี้ยครับคือเขาแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยได้มาบริเวณตรงนี้มาเพื่อมาปฏิบัติธรรมอย่างเช่นผมเชื่อว่าในถ้ำนี่มีพลังงานของครูบาอาจารย์ทิ้งไว้ฝากถามว่าหน่อยว่าเขาสนใจเข้าไปนั่งสมาธิไหมครับ He asking about this this temple. This is a very famous and well known for great master here, Long Pu Man or Long Pu Wan, which is the master of our Master Kitichet also. And he said in this area have a lot of energy of great master around in this place, especially in the Tham. Yep.In the cave inside, he's asking like, would you like to get in there and do the meditation inside? Okay, and you long way. Okay. มันก็ปรากฏภาพสมาร์ทขึ้นมา
ปมาแล้วใต้ตอนที่เป็นตำรวจเนี่ยติดเหล้าบ่อยตาเมาเนี่ยก็บางทีเมาจนไม่รู้เรื่องไอ้หนักคนบ้านนะไอ้บ้านลูกน้องพวกด้วยภรรยาเขาก็ต้องมาเช็ดพวกให้เราตื่นเช้ามากังวลให้มีบ้านขายลูกน้องบ้านผมเองตามองภรรยาเขาก็อายก็กลับบ้านโอ้นี่เราเมาขาดสติอย่างนี้เราจึงไปเกิดเป็นมาเองทีนี้น้ำตาร่วงใหญ่เลยโอ้โหชีวิตที่ประมาทเนี่ยเอาไปเกิดในอบายภูมิได้เลยคือน้ำตาก็ไหลออกมาเดินไปน้ำตาก็ไหลไหลไม่หยุดเหมือนท่อประปาแตกเหมือนเราหายงูการเดินทุกลงครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตในสัจธรรมที่ทำให้เราจะดำเนินชีวิตใหม่เชิญไปพูดขอบคุณครูบาอาจารย์ที่นำเดินทุกลงนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหลวงปู่มั่นที่เราไปที่ท้ายธรรมะจากท่านอยู่ดีๆก็นั่งคุกเข่ากราบตรงที่เป็นดีกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ผมปู่มั่นครูบาอาจารย์สายทุดงกรรมฐานทุกองค์น้ำตาก็ไหลสะอื้นในใจก็คิดว่าจะไม่สึกนะหมดผ้าไปพันทุดงไปตลอดดีกว่าคิดในใจไว้ช่วงนั้นก็มีความสุขมากปฏิบัติอะไรมันก็ดีไปหมดธรรมะก็เกิดง่ายจิตตั้งมั่นจะไม่สึกแต่ระหว่างเดินทั้งลงไปก็นึกถึงแม่กับพ่อว่าอายุมากแล้วแก่แล้วใครจะดูแลมันก็นึกถึงความกตัญญูว่าคนที่เราออกไปดูแลความพ่อแม่พอถึงเวลาควรเอาก็จะบวชไหมวันที่ลาสิกขาพออุปชาท่านดึงสังฆกริออกท่านตามมาไหนเหมือนเราผ่านของรักไปเหมือนใจมันมันสะท้อนอะไรอวบจากเพศวันกระชิบแต่หลังจากลาสิกขาก็พยายามปฏิบัติธรรมต่ออยู่ในศีลห้าขอย้ายเข้ามาที่กรุงเทพมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นก็ย้ายเข้าโรงเรียนรัฐตำรวจเป็นไอ้ตำรวจฝ่ายปกครองเป็นขับหมวดเป็นผบ.ร้อยก็คือประหลัดสาวะเป็นไอ้ตำรวจควบคุมชมรมพุทธศาสตร์เอาใจเรามาทางพุทธศาสนาถ้ามีโครงการบวชนั่นเองแล้วตำรวจภาพฤดูร้อนทางโครงการข้างหน้าเลยนะรุ่น48อาตมาก็เป็นผบ.ร้อยพาบวชพาบวรสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ไปอยู่วัดยางสังฆราชบวชวัดกวาง7,000แล้วไปอยู่วัดยางอีก7,000รวมแล้วประมาณ15,000แล้วบวชมาประมาณ10 กว่ารุ่นรุ่นละ80-60-100 กว่าเกือบ1,000รูปที่ได้ร่วมบุญบวชนักเรียนร้อยมาก็มีความสุขในชีวิตของการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความอยากเป็นใหญ่เป็นโตมันก็น้อยลงก็ตั้งใจว่าจะกดพิสูจน์ต่อมาเมื่อปี2550ท่านมาเป็นรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราบปรามที่เนี่ยสก.เถินย้ายไปลำพูนก่อนนะย้ายกลับมาอีกรอบสมัยก่อนท่านเจ้าว่าหลวงพ่อสมวยท่านยังก็คอยก็ถามท่านมีงานอะไรก็มาช่วยตำรวจมาช่วยงานด้วยทำไมนั้นยังไม่เจริญเท่านี้ก็ยังลำบากมีเองมีเด็กชาวเขาเยอะท่านก็ถามไว้ท่านกล่าวว่าท่านก็ตระกูลท่านตระกูลเป็นสมณีท่านเล่าให้ฟังแล้วก็พอสมุยส่งไปดูครับสมเด็จที่พระราชโกติก็จนท่านได้เรียนบาลีแล้วก็ได้ขาร
ับใช้ความผู้ใหญ่จนได้มีบารมีถึงทุกวันนี้ตอนนี้ประมาณห้องมาบวชที่ก็คือปี2550ตัวในหลวงรัชกาลที่9 80พรรษาตอนนั้นก็ตำแหน่งสุดท้ายก็รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสภ.เตยคือพันธนุทูรวมแล้วมาถึงตอนนี้ก็17พรรษาก็สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานมีลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมมาปฏิบัติกันพอสมควรต้องไปสอนวิปัสสนาที่ต่างประเทศด้วยการสอนพระให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรคณะพุทธศาสตร์ปีนึงก็มีท่านนิสิตหลายร้อยรูปไปสอนวิปัสสนากันก็เลยรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาโยมทุกคนโชคดีนะที่เป็นชาวพุทธขอให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโยมปรารถนาอะไรก็ตามในมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติผมสมบัติจนไปถึงนิพพานสมบัติโยมก็จะได้สมความปรารถนาบางครั้งก็มีบททดสอบอุปสรรคหรือเรียกมาก็ได้กิเลสมาในใจเรามาข้างนอกพยายามท้อให้เราเข้าเดินอย่างมั่นคงบางครั้งก็ต้องฝืนใจอดทนต่อกิเลสนิสัยไม่ดีของตนเองและนิสัยไม่ดีของผู้อื่นรักษาจิตใจให้ดีงามชนะใจตัวเองเสมอท่านหลวงก็จะได้ธรรมะอันวิเศษปรารถนาบรรลุธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานก็จะได้สมความปรารถนาก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าคุณให้โอกาสมาภาคได้มาแสดงธรรมคณะสงฆ์ที่นี่ทุกองค์ทุกองค์ญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจฟังธรรมขอความสุขความเจริญในสิ่งที่ดีงามท่านผู้กษัตริย์และอริยสัจจงมีแด่ทุกท่านปรารถนาว่าผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกดวงจิตด้วยเธอ